เอาละครับและนี่ก็คือช่องใหม่ของผมนั่นเองนะฮะซึ่งช่องนี้เนี่ยจะลงเกม Dead by Daylight เป็นหลักนะฮะและอาจจะมีเกมอื่นๆอีกด้วยนะครับคือผมเนี่ยจะทำทั้ง2ช่องเลยนะครับหรือเอาง่ายๆผมจะทำทั้ง2เกมนั่นแหละนะครับก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้ผมอยากทำมานานแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีโอกาสแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับอ้อยังไม่หมดเพียงเท่านี้ที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่ในขณะนี้นะครับมันก็คือช่องรองนั่นเองนะฮะซึ่งช่องนี้เนี่ยผมก็จะลง Minecraft เหมือนกันนะฮะเหตุผลที่ผมเนี่ยสร้างช่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือเผื่อว่าช่องหลักเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปนะฮะเราก็ยังมีช่องนี้อยู่นะฮะนั่นแหละสมมุตินะครับถ้าช่องหลักเป็นอะไรไปเราก็ยังมีช่องนี้อยู่นะจ๊ะโอเคก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปัททะขนเทพตอนคนกากและคนเทพหลบจากไซเรนเฮดขนกากสวัสดีครับผมไซเรนเฮดวันนี้ผมก็จะมาล่าตัวคนกากและคนเทพกันนะครับก็ในวันนี้ในค่ำคืนนี้ผมจะไม่ใช้เสียงแม้แต่นิดเดียวผมจะล่าอย่างเงียบๆนะฮะผมจะไม่เปิดเพลงไอติมวอร์แบบเอ้ยไม่ดิมันคนละตัวกันเอาเป็นว่าผมจะไม่เปิดเสียงอะไรทั้งนั้นให้เหยื่อของเราเนี่ยได้รับรู้อย่างแน่นอนโอเคก็ผมจะสำรวจบ้านหลังไหนก่อนดีเอาเป็นบ้านของคนกากก่อนละกันเพราะว่าผมมีความเชื่อก็คือคนกากเนี่ยจะต้องอยู่ในบ้านอย่างแน่นอนแบบว่าไม่ไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละโอเคผมจะเริ่มสำรวจจากในครัวก่อนไม่มีเหรอในกล่องก็ไม่มีน่าจะห้องน้ำหรือเปล่าโอ้งั้นไหนๆก็ไหนๆละขออาบน้ำก่อนแล้วกันถึงจะเป็นผีเปรตหัวลำโพงแต่ฉันก็ต้องการความสะอาดเหมือนกันโอเคในถังขยะในห้องน้ำก็ไม่มีงั้นขอเป็นชั้น2แล้วกันคิดว่าชั้น2น่าจะมีนะดูดิไม่มีในครัวไม่มีห้องน้ำไม่มีชั้น2ชั้น2ในกล่องในกล่องก็ไม่มีโอเครู้เรื่องโอ้โหแม่งไม่แน่นะคิดว่ามันน่าจะอยู่บ้านหลังอื่นก็เป็นได้นะอันนี้คือเรากำลังตามหาตัวคนกากอยู่นะครับแต่ว่ายังหาตัวไม่เจอก็ต้องไปดูหลังอื่นอาจจะอยู่บ้านคนเทพบ้านพระเจ้าบ้านนักเกอร์อะไรเงี้ยเราก็ต้องมาดูกันนะครับโอเคเหมือนเดิมไม่มีแต่ผมคิดว่าคงไม่มาแอบแบบตามตู้เก็บของในครัวหรอกมั้งในตู้เย็นยิ่งยิ่งแล้วใหญ่เลยครับโอ้โหผมว่าน่าจะแข็งตายก่อนถ้าห้องน้ำมันมีความเป็นไปได้อยู่โอ้โหไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีนะครับโอเคดูเรื่องชั้น2ห้องนอนโอ้โหไม่มีเลยมันไม่มีที่แอบชั้น3เหรอชั้น3กล่องแล้วเนี่ยโอ้น่าจะเป็นกล่องแบบเก็บของนะครับน่าจะเป็นเก็บพวกอาวุธอะประมาณนั้นโอเคไม่มีไม่เป็นไรผมว่าน่าจะอยู่หลังอื่นอะไม่น่าจะใช่บ้านคนเทพแล้วอะโอ้นี่ผมต้องมานั่งไล่หาที่หลังเลยเนี่ยเสียเวลามากเลยงั้นผมว่าบ้านแฮกเกอร์ไม่น่าจะแอบมั้งผมว่าน่าจะเป็นบ้านของพระเจ้าหรือเปล่าหรือไม่ก็บ้านอีกหลังนึงที่ไม่ใช่บ้านของใครเลยครับ
ที่เป็นบ้านร้างนะที่อยู่ข้างหลังบ้านของคนเทพแต่ผมต้องจุดระเบิดก่อนผมต้องเอาให้แน่ชัดอ่ะมันอาจจะแอบใต้ดินก็ได้อ่ะจุดไปเลยคือถ้ามันอยู่อ่ะแสดงว่าเราจะต้องเห็นศพครับดูดิไม่มีศพว่ะแล้วข้างหลังล่ะข้างหลังก็ไม่มีศพฮะงั้นแสดงว่าคนกากไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้ครับงั้นเดี๋ยวขอดูบ้านแฮกเกอร์ก่อนแล้วกันมันสำรวจไม่ยากไม่นานด้วยเพราะบ้านมันเล็กตี้เดียวโอ้โหไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยโอ้โหชั้น2ก็ไม่มีคิดว่าอยู่ห้องน้ำแน่ๆเลยดูทรงละห้องน้ำนี่เจอตัวแล้วเอ้านี่มันคนเทพนี่วะเอ้าเรียบร้อยดิอ่ะไม่เจอคนกากก็ไม่เป็นไรคนเทพก็ได้ผมเก็บคนนี้ก่อนแล้วกันเอาพูดอยู่ไหนวะเอาเป็นขวานเพชรอ่ะขวานเพชรตีมันเลยเนี่ยตีมันดีไหมก็เป็นปืนยิงมันแล้วกันแตกสวยกว่าจะเก็บได้กว่าจะหาเจอโคตรนานขนเทพสวัสดีครับผมไซเรนเฮดคนเดิมเพิ่มเติมคือผมมีปืนแล้วเว้ยดูโคตรเฟี้ยวนะโอเคเราจะไปตามล่าคนกากกันต่อเลยครับมันเล่นลิ้นแน่ๆผมว่ามาเจอคนเทพเฉยเลยอ่ะมันนั่นแหละแต่ไม่เป็นไรนะมันสุดท้ายมันก็ต้องเก็บ2คนอยู่ดีครับแน่นอนครับว่ามันมีบ้าน2หลังที่เราระเบิดไปแล้วใช่มั้ยมันก็จะเหลือบ้านหลังนี้ครับซึ่งเป็นบ้านร้างแต่ผมว่าไม่น่าจะมีคนว่ะไม่มีคนละมันบ้านมันเล็กเดียวครับเห็นป่ะนั่นแหละไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับนั่นแหละเหลือหลังเดียวเลยก็คือบ้านของพระเจ้าครับหลังเดียวเลยง่ายๆสั้นๆครับแต่ว่ามันแอบตรงไหนก็ไม่รู้นะแต่น่าจะแอบอยู่บ้านพระเจ้านั่นแหละผมจะต้องไปสำรวจสักหน่อยแล้วอ่ะนะโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมรู้สึกว่าภาพเนี่ยมันไม่ตรงกับเสียงก็เป็นเพราะว่ามันจะมีบางช่วงที่กระตุกนะครับแล้วทำให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนั่นเองนะโอ้โหพายุเดี๋ยวผมสำรวจจากห้องครัวก่อนแล้วกันมันแอบใต้โต๊ะปะวะยิงไปดิยิงผมคิดว่าผมยิงขู่นะครับเผื่อแบบมันโลกไงแบบว่าโลกอะไรเงี้ยแบบวิ่งออกมาโผล่ออกมาตัวให้เจอตัวอะไรเงี้ยตามช่องก็ไม่มีถังขยะไม่มีเลยครับห้องครัวห้องน้ำต้องดูห้องน้ำไปผมคิดว่าต้องดูห้องน้ำนะตามบันไดก็ไม่มีห้องน้ำอาจจะมีนะบันไดเปิดเลยครับพี่ทีละช่องเนี่ยไม่มีโอ้ใส่ปืนไปได้เลยจบแล้วเราก็นึกว่ามันจะใส่ได้หลายอย่างอ่ะเนี่ยโอเคไม่มีถังขยะไม่มีหรอกคงไม่มีคนบ้าแอบถังขยะหรอกครับโอเคผมว่าชั้น2อ่ะแกล้งมันดีกว่าเฮ้ยนี่มันอยู่หลังที่นอนไปผมจะแกล้งทำเป็นหาครับเฮ้ยมันอยู่ไหนวะไหนอ่ะโอ้โหเนี่ยที่เก็บรองเท้าก็ไม่มีตัวแขวนเสื้อก็ไม่มีที่นอนไม่มีดูเดี๋ยวผมจะทุบให้ดูครับดูดิเตียงมีตั้งหลายอันดิเฮ้ยผมไม่เห็นตัวมันว่ะดูผมไล่ทุบทุกอันเลยโหมันก็เนียนเกินโอเคเจอตัวแล้วเนี่ยมันแอบอยู่นี่มันมีการหันหน้าแบบหลบสายตาว่ะเฮ้ยแม่งเลยเราอะไรเรียบร้อยแตกเรียบร้อยครับแตก
โอเครู้เรื่องฮะโอเคภารกิจเสร็จสิ้นสำหรับภารกิจของไซเรนเฮดโอเคผมคงไม่ระเบิดบ้านมันทิ้งแล้วเอาไว้งี้แหละโอ้โหดูดิฟ้าฝนเป็นใจ